ฉากแรกของหนังนักคุกอัดคาบันช่วงเช้าตรู่ประตูคุกได้เปิดออกเพื่อนักโทษได้ออกจากคุกชายหุ่นกำยำล้ำเลิศคนหนึ่งตื่นขึ้นมาเขาชื่อแจ็คริชเชอร์เขาหันก้มไปดูเตียงล่างเห็นนักโทษอีกคนที่เคยเป็นนักบัญชีให้แก๊งมาเฟียอยู่ห้องขังเดียวกับเขาดูเหมือนว่านักบัญชีคนนี้จะนอนไม่หลับมาทั้งคืนริชเชอร์ลงจากเตียงสูงและเดินออกมาเพื่อสูดอากาศข้างนอกห้องขังเมื่อเขาสำรวจรอบๆก็ต้องรีบกลับเข้ามาอีกครั้งและมาบอกกับนักบัญชีว่าพวกเราสวยแล้วถูกย้ายมาอยู่เขตแดนนักโทษเดนตายพอนักบัญชีได้ยินแบบนั้นจึงรีบออกไปดูให้แน่ใจดูเหมือนว่านักโทษเดนตายกลุ่มหนึ่งกำลังเพ่งเล็งมาที่นักบัญชีทำให้เขารีบเข้าไปหลบในห้องขังขณะนั้นริชเชอร์ก็กลับขึ้นไปนอนบนเตียงและบอกกับนักบัญชีว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกชอบตุ๋ยอัดถั่วดำมาล่อตูดมึงแน่ๆจากนั้นริชเชอร์ก็นอนรอและทำให้นักบัญชีผวาหลบเข้าไปที่มุมห้องขังต่อมาพวกนักโทษเดนตายกลุ่มที่เพ่งเล็งนักบัญชีก็ได้เข้ามาหาพวกเขาดูเหมือนว่านักบัญชีจะเป็นเป้าหมายของนักโทษเดนตายนักโทษอ้วนดำคนหนึ่งขอรองเท้าจากนักบัญชีเขาก็ถอดยื่นให้ด้วยความกลัวและบังคับขอแว่นที่ใส่ด้วยนักบัญชีก็ให้แต่โดยดีนักโทษอ้วนดำเอาแว่นของนักบัญชีมากระทืบทิ้งจากนั้นนักโทษอ้วนดำจะขออัดถั่วดำนักบัญชีทันใดนั้นเองริชเชอร์ก็โดดลงมาจากเตียงหันไปมองนักบัญชีที่กำลังจะโดนอัดถั่วดำเล็กน้อยจากนั้นก็หันไปคุยกับนักโทษอ้วนดำนักโทษอ้วนดำบอกไปว่ามึงเสือกอะไรมึงรู้หรือเปล่ากูเป็นใครริชเชอร์บอกไปว่ากูจะให้ทางเลือกมึงจะออกไปจากห้องกูดีๆหรือจะให้ลูกกระจอกมึงลากซากกองออยมึงออกไปแทนดูนับ1ถึง3พอริชเชอร์นับ3ก็เอาหัวโขกใส่เบ้าหน้านักโทษอ้วนดำเต็มๆจากนั้นคว้าหัวนักโทษอ้วนดำไปติดกับเสาเตียงตามด้วยกระแทกศอกอัดเข้าไปไม่ยั้งรัวๆทำให้นักโทษอ้วนดำลงไปนอนกองออยทันทีริชเชอร์บอกกับลูกกระจอกว่ามึงติดแว่นกูอยู่พวกลูกกระจอกจึงให้แว่นแต่โดยดีริชเชอร์บอกให้ลูกกระจอกมาเก็บซากลูกพี่มึงและใส่หัวออกไปต่อมาริชเชอร์ก็ใส่แว่นดำเท่ๆออกมาที่ลานนักโทษกับนักบัญชีที่ตามต้อยๆออกมาขณะที่นั่งอยู่ลานกลางแจ้งนักโทษนั้นนักบัญชีก็เปิดเผยว่าเขาเป็นแพะมาติดคุกแทนเพราะพวกแก๊งมาเฟียมันบังคับให้รับโทษแทนไม่อย่างนั้นมันจะตามไปฆ่าเขากับเมียมันขู่ว่าจะตอกเขาติดผนังและปาดไข่ยัดใส่ปากแล้วปล่อยให้เลือดไหลตายต่อหน้าลูกเขาจึงยอมติดคุกแทนพวกมันระหว่างที่ริชเชอร์นั่งฟังข้อมูลจากนักบัญชีอยู่นั้นก็เห็นพวกนักโทษเดนตายอีกกลุ่มกำลังหมายหัวมาที่เขาจากนั้นริชเชอร์ก็ขอตัวไปขี้ในส้วมและนักบัญชีก็ตามต้อยๆไปเพราะริชเชอร์คือหลักประกันความปลอดภัยเดียวของเขาในคุกแดนนรกแห่งนี้ต่อมาทั้งสองก็เข้ามาในห้องน้ำริชเชอร์เอาผ้าเย็นมาเช็ดหน้าเหมือนเขากำลังรออะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นไปตามที่เขาคาดการไว้ว่าไอ้พวกนักโทษกลุ่มนั้นที่หมายหัวเขาไว้นั้นเดินตามเข้ามากลุ่มแกงนักโทษคุยว่าไอเชียนี่แหละและบอกให้นักโทษที่อยู่ในห้องน้ำคนอื่นๆออกไปก่อนจากนั้นพวกมันก็มาล้อมริชเชอร์เอาไว้ระหว่างนั้นเองริชเชอร์ก็บอกว่าก่อนที่พวกมึงจะโดนอะไรกูจะนับให้พวกมึงก่อนถึง3พวกมันมีมีดไทยประดิษฐ์เพื่อที่จะเอามาแทงริชเชอร์ด้วยขณะที่ริชเชอร์นับ1พวกมันก็ทำหน้างงๆทันใดนั้นเองริชเชอร์ก็เอาหัวโขกไป1ดอกจากนั้นก็หันไปเอาลูกกุยซัดคนถือมีดด้านหลังอย่างไวไอ้ล้นเข้ามาโจมตีแต่ริชเชอร์เหวี่ยงฟาดเข้าไปเต็มๆริชเชอร์หันกลับไปคว้าล็อกแขนอีกคนตามด้วยบีบหัวนมและผลักออกไปริชเชอร์ให้ไปคว้ามือคนมีมีดที่กำลังจะแทงจากนั้นเหวี่ยงไปกระแทกกับขอบอ่างดังป้องลางจากนั้นหันไปเอาท่อนแขนกระแทกหน้าอีกคนตามด้วยฟาดท่อนแขนซ้ำไปอีกทีตามด้วยคว้าล็อกคอลากมาด้วยจากนั้นก็เตะเสยหน้าใส่ไอ้ล้นอีกคนตามมาด้วยหันไปสอกปักกลางอกใส่นักโทษที่คว้าคอมาด้วยแม่ไม้มวยไทยแบบจะพนมกันเลยทีเดียวจากนั้นริชเชอร์ก็เหวี่ยงท่อนแขนซัดใส่อีกคนจนหน้าหันเป็นหมูหันลุมรงกันเลยทีเดียวจากนั้นไอ้ล้นวิ่งเขามาใส่ริชเชอร์คว้าแขนได้และจับคอกระแทกกับขอบอ่างดังป้องลางตามด้วยใช้นิ้วโป้งกระแทกควักลูกตาและกระทืบไอ้คนที่กำลังจะลุกอีกคนกระเด็นริชเชอร์โดนเกาะมารุมมาตุ้มแต่ริชเชอร์แรงเยอะกว่าผลักพวกเวนไปติดผนังตามด้วยกระแทกหัวพวกมันไปกระแทกผนังอย่างรุนแรงริชเชอร์เสียท่าโดนต่อนปลายคางตามด้วยตุ๋ยท้องแต่ริชเชอร์แก้ทางมวยได้เตะผมักไอ้ล้นไปเต็มๆจนเข่าสุดริชเชอร์กระแทกศอกใส่คนที่ล็อกจากด้านหลังจากนั้นก็หันมาหักแขนไอ้ล้นมือแทงและกระทืบไอ้เวนอีกคนติดผนังอย่างแรงริชเชอร์หันมาโดนลูกกุยไปหนึ่งหมัด
ริชเชอร์เข้าแท็กเกิลแบกไอ้โลนพุ่งไปติดผนังอีกด้านตามกระทุ้งเข่าไปอีกดอกอีกคนหันมาคว้าตัวริชเชอร์แต่โดนริชเชอร์เอาหัวโขกตามด้วยศอกกลับใส่ไอ้โลนติดผนังริชเชอร์ปัดป้องตามด้วยลูกกุยเสยคางหันไปศอกซ้ำไอ้โลนอีกดอกริชเชอร์หันไปฟาดอีกคนจนกระเด็นแล้วหันไปกระทืบข้อเท้าไอ้โลนตามด้วยท่อนแขนซัดไปจนล้มคว่ำริชเชอร์จัดการสิ้นซากสภาพพวกนักโทษเดนตายเดี้ยงยกแกงต่อมาผู้คุมวิ่งเข้ามาริชเชอร์มองหน้าผู้คุมอย่างแปลกใจส่วนผู้คุมก็ทำหน้างงๆเหมือนจะรู้จักกับริชเชอร์และถามว่าพวกนายมาทำบ้าอะไรที่นี่จากนั้นผู้คุมก็รีบพาทั้งสองออกมาจากเขตแดนนักคุกเดนตายและถามกับริชเชอร์ว่าพวกนายถูกส่งไปอีกแดนไม่ใช่หรือทำไมมารวมกับพวกนักโทษเดนตายได้ไงริชเชอร์บอกว่ามีคนจงใจส่งพวกเขาเข้ามาที่นี่จากนั้นผู้คุมก็ได้ย้ายพวกเขามาอยู่อีกแดนและกำชับบอกเขาว่าถ้ามีใครถามก็บอกว่าพวกเขาอยู่นี่ตลอดเวลาจากนั้นผู้คุมก็ออกไปริชเชอร์มานอนพักขอหลับสักนิดก่อน